สิ้นลูกชายคนเดียวมิตรชัยบัญชาจากไปในวัย62ปีสิ้นต้นยุทธนาพุ่มเหมลูกชายคนเดียวของมิตรชัยบัญชาจากไปด้วยอาการโรคหัวใจในวัย62ปีณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าเมื่อเพจมิตรชัยบัญชารวมภาพแห่งความทรงจำได้ออกมาแจ้งข่าวการจากไปของต้นยุทธนาพุ่มเหมลูกชายคนเดียวของพระเอกดาราทองพระราชทานมิตรชัยบัญชาในวัย62ปีด้วยอาการโรคหัวใจเมื่อเวลาตี2ของวันที่16กุมภาพันธ์66โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมณศาลา9วัดเสมียนนารีบางเขนวันพฤหัสบดีที่16ถึง18กุมภาพันธ์และพิธีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลาบ่าย 3:00 น.